ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานคือผมมีข้อฝากเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะฮะคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านต้องตรวจหน่วยรับงบประมาณและในรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยจะต้องนำเงินไปใช้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งท่านได้ตรวจสอบในปี2562เนี่ยอยู่ 72,342 หน่วยรับงบประมาณก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของสตง.นะฮะประเด็นที่ผมอยากให้ท่านได้คิดแล้วก็อยากให้ได้มีส่วนร่วมกันคิดคือสตง.เนี่ยไปตรวจผู้อื่นแต่ว่าเราได้จัดระบบทวงดุลก็คือให้กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบสตง.ซึ่งผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางโดยเฉพาะในปี2562เนี่ยกรมบัญชีกลางได้มีความเห็นครบความผิดพลาดบกพร่องของสตง.ทั้งด้านการเงินด้านผลการปฏิบัติงานด้านผลการใช้งบประมาณเช่นการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามประเภทบัญชีการควบคุมภายในไม่เหมาะสมการปฏิบัติบางอย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและผลของการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าทั้งผู้ตรวจสอบให้ข้อเสนอของสตง.ให้ปรับปรุงประเด็นที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีความสำคัญว่าในทุกองค์กรต้องมีการตรวจสอบกรมบัญชีกลางสตง.ตรวจสอบกรมบัญชีกลางดูงบประมาณเยอะดูหน่วยเยอะสตง.ตรวจสอบกรมบัญชีกลางผมนึกว่ายังจะลบกันเพราะท่านไม่รับรองงบการเงินของกรมบัญชีกลางแล้วก็งบการเงินไม่ถูกต้องซึ่งจังคาราคาซังอยู่จนทุกวันนี้สรุปแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญของประเทศที่ไปตรวจสอบคนอื่นก็คือสตง.และกรมบัญชีกลางผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเพราะว่าการที่จะไปว่ากล่าวคนอื่นการที่จะไปดำเนินการคนอื่นเราน่าจะต้องทำตัวเองให้ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือสตง.เนี่ยได้ตรวจสอบหลายหน่วยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสตง.เคยตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นท่านไปตรวจสอบบุญบ้องไฟภาคใต้พบท่านบอกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วไปเรียกเขาคืนเงินท่านไม่เคยเข้าใจหรอว่าสังคมมันมีมูฟเมนต์ทั้งที่คนอีสานหรือคนในภาคอื่นๆไปอยู่ลักษณะเช่นนี้เป็นต้นคือผมไม่มีอะไรที่จะไปตำหนิท่านนะฮะท่านคงทำงานหนักแต่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือสิ่งที่บ้านเมืองเรามีดัชนีการทุจริตคอร์รัปชันลดต่ำลงต่ำลงอยู่เรื่อยแล้วผมก็มีฝากความหวังไว้กับสตง.กับกรมบัญชีกลางแต่หน่วยงานทั้งสองที่ไปตรวจสอบคนอื่นกลับไม่ถูกต้องอันนี้จึงฝากเป็นข้อสังเกตไปนะฮะไม่ได้พูดได้ตำหนินะฮะแต่พูดเพื่อเราจะมาร่วมกันทำบ้านเมืองเราให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ